สวัสดีค่ะสจเองค่ะวันนี้สจจะเอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะคะถ้าใครอยากทำก็ทำได้ค่ะอันนี้สจมีต้นกระถินต้นนี้ อายุ2ปีค่ะ2ปีกว่าจากต้นไม้ข้างทางค่ะมาทำเป็นต้นไม้ประดับหรือเป็นผักข้างรั้วริมรั้วก็ได้ค่ะสวยงามค่ะต้นไม้ข้างทางบ้านเราเนาะทำให้มันมีราคามันก็มีสจตั้งใจทำเลยค่ะต้นนี้ตั้งใจทำมากถ้าใครไม่ชอบกินกระถินก็สามารถปลูกไว้เป็นต้นไม้ประดับได้เนาะทำสจใช้เวลา2ปีค่ะให้มันเป็นแบบนี้มันอยู่ในกระถางมันค่อนข้างโตช้าค่ะแต่สจก็พอใจมากค่ะถ้าใครอยากลองทำก็ทำดูนะคะเผื่อจะมีประโยชน์กับคนที่อยากทำอยากลองอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ต้นนี้มีพี่คนไทยเข้ามาขอซื้อนะเขาบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดเลยค่ะว่าอย่างนี้พี่อยากได้ค่ะว่าอย่างนี้สจไม่ขายค่ะสจจะเก็บไว้เขาจะอยู่กับสจตลอดไปค่ะต้นนี้เพราะว่าสจชอบ